กูรูมืออาชีพของเราวันนี้ได้เจอกับขนมครกที่มีชื่อว่าขนมครกข้าววังนะครับสวัสดีครับครับดีครับอาจารย์ครับพี่ชื่ออะไรชื่อสกลครับคุณสกลคุณผู้ชมเป็นเจ้าของกิจการขนมครกข้าววังทำไมถึงชื่อขนมครกข้าววังล่ะอ๋อตั้งแต่สมัยคุณพ่อครับได้มีโอกาสเข้าไปทำถวายในวังนะครับอ๋อก็เลยเป็นที่มานะคุณผู้ชมครับและที่สำคัญขนมครกที่นี่ไม่ใช่เพิ่งทำมาปี2ปีใช่ไหมรุ่นคุณพ่อมาถึงรุ่นคุณสกลก็กี่ปีแล้วล่ะก็30กว่าปีแล้วโอ้ยคุณผู้ชมทำขนมครกอย่างเดียว30กว่าปีโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนนะขายขนมครกก็ต้องบอกจนๆแต่ทีนี้ขอประทานโทษคุณผู้ชมขนมครกนี่เป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นเลยนะขุดไปขุดมานี่ขุดเงินขุดทองทั้งนั้นเลยก็ขอโทษนะคะทำไมเบ้าขนมครกคุณทรงแปลกอย่างนี้ล่ะคุณสกลครับคือขนมครกนี่เราอยากเหมือนว่าขนมครกคนรักกันนะครับอาจารย์เราก็เลยทำเป็นรูปหัวใจแล้วก็ประกอบกันครับตื่นเต้นขออนุญาตคุณผู้ชมรู้ว่ามันมีน่ารักเลยโอ้ตายคุณผู้ชมเป็นรูปทรงหัวใจประกอบเต็มดวงเลยแกะใจออกมาข้างในไอ้ไส้ฟักทองน่ากินมากเลยอุ้ยอร่อยเอ๊ะถ้ามันไม่กลมมันเป็นทรงหัวใจแบบนี้มันจะสุกเท่ากันหรอสุกเท่ากันครับอาจารย์เพราะไฟเราเป็นรางคู่ครับหยอดให้ดูหน่อยสิได้ครับอาจารย์ครับคุณสกลขอประทานโทษนะคะหลุมหัวใจนี่คุณไปคิดมาได้ยังไงคะอ๋อก็เราเห็นวันวาเลนไทน์ครับคนอื่นเขาใช้เบเกอรี่ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับแทนความรักเราก็เลยอยากจะให้ขนมครกแบบไทยๆครับอาจารย์ขออนุญาตใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องหย่อนได้เลยไหมได้ครับอาจารย์หย่อนเลยนะคะฉันชอบใส่ต้นหอมมาคุณต้นหอมอร่อยนะรู้สึกว่ามันคิดถึงวันเก่าๆที่แม่ทำขนมครกแม่ใส่ต้นหอมแล้วก็วันหลังพอทำเสร็จแล้วแป้งอ่ะมันไม่อร่อยฉันก็เปลี่ยนจากแป้งเนี้ยเป็นไข่เจียวเอาไข่มาตีแล้วก็เลยทำขนมครกไข่กินกันมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตใส่อะไรอีกอ่ะฝอยทองเหรอพี่ถั่วเหรอคะจ้ะอันนี้จะเป็นไข่เค็มมะพร้าวครับไข่เค็มเหรอคะอ๋อใส่ไข่เค็มจ้ะตรงนี้ระวังร้อนร้อนตรงรูนี้เหรอคะแหมสนุกจังเลยก็คุณผู้ชมรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมคะเรียนขอพิเศษหลุมหนึ่งเลยนี่เรียนชอบไข่เค็มอะค่ะครับแบบนี้เลยแต่ต้องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเพราะมันยังดิบอยู่อ๋อไข่ดิบเหรอครับไม่บอกรู้ว่าไข่สุกเดี๋ยวก่อนปิดฝาขออีกอันได้ไหมคะเรียนชอบกินไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ใส่ในนี้นะคะอ่างโจ้เห็นไหมคะคุณผู้ชมอันนี้ของเราทำเอาไว้นะคะตายขอถามนิดนึงสิคะสูตรขนมครกนี่คุณสกลไปเอามาจากไหนอ่ะเป็นสูตรของคุณพ่อตาครับอาจารย์อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้ร่ำรวยเพราะได้ภรรยาอ๋อตายแล้วเก่งจริงๆเลยแล้วทำไมไม่หาเมียคนอื่นเพิ่มอีกล่ะคนมีอาชีพอีกนะคะคงไม่ได้ไม่ได้แล้วนะคะถามคุณสกลนิดนึงขนมครกของคุณสกลเนี่ยดีกว่าคนอื่นตรงไหนในอธิบายสิจุดเด่นของเราคือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ขนาดพอดีคำครับกรอบนอกแล้วมันจะไม่หวานเกินไปกรอบนอกนุ่มในขนาดพอดีคำครับต้องร้อนๆกินแล้วร้อนจะอร่อยกินแล้วร้อนจะอร่อยครับกรอบนอกนุ่มในอ่อนนุ่มจริงข้างในยังนิ่มๆขนาดพอดีคำไม่ใหญ่เกินแล้วเราหยอดเป็นแบบเป็นตัวครับเราไม่ได้แบบเทราดนะครับพอดีคำพิสูจน์ให้แล้วกรอบนอกนุ่มในพอดีคำครบเลยคุณผู้ชมครับแล้วมีอะไรอีกที่เหนือจากคนอื่นเขาแพงมั้ยเรามีหน้าที่เยอะกว่าคนอื่นครับหน้าเราจะแปลกกว่าคนอื่นครับอาจารย์ทั่วไปอาจารย์ก็เห็นไข่เค็มนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับไฟทองเนี่ยอันนี้อันเห็นอันนี้จะเป็นลำไยกับลูกเกดโอ้นี่ลำไยเหรอครับลำไยคุณผู้ชมใส่ลำไยได้ด้วยนะลำไยแห้งแล้วก็ลูกเกดอ่ะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปชิมขนมครกทำยังไงครับที่ไหนครับเรามี3สาขานะครับสาขาแรกนี่เป็นสาขาเก่าแก่ขายมาเกือบ40ปีแล้วครับอยู่ติดเยื้องกับตลาดราชวัฒน์ครับติดกับตลาดราชวัฒน์นะคุณผู้ชมครับสาขาที่2เนี่ยอยู่ติดกับตลาดบองมาเช่แล้วก็สาขาที่3นี่อยู่ติดกับโรงเรียนราชวินิตตรงบางนาครับขาย 8:00 นถึง 17:00 นได้เห็นได้ข่าวว่าถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะครับจะจัดงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นวันเกิดงานต่างขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรก็ตามโอ้โหเราบริการมีแบบไปยืนทำแบบแค่ให้เลยแค่ถึงที่เลยคิดครั้งหนึ่งเท่าไหร่ครับไปแกขั้นต่ำ 7,500 บาทครับ 7,500 บาทแล้วรับประทานได้กี่หลุมประมาณ200จานนะครับ200จานคุณผู้ชม 7,500 บาทถ้าสนใจอยากให้คุณสกลนำขนมครกไปแกถึงที่บ้านมีติดต่อเบอร์โทรอะไรครับ0819160974ครับ0819160974นะคุณผู้ชมตัวหนังสือขึ้นเรียบร้อยแล้วคุณสกลน่าจะยิ่งสั่งจะอุดหนุนนะคะเขาจะเป็นกล่องใช่ไหมคะ
ผู้ตายคุณผู้ชมขนมครกเข้าวางกล่องสวยงามทีเดียวเราก็ต้องมาพับเองใช่ครับโอเค1กล่องกี่บาทครับแบบนี้แล้วจะมีกล่องเล็ก30บาทกล่องใหญ่40บาทนะครับอาจารย์นี่30เหรอคะครับว่าหยิบแล้วรู้ว่าได้ฟรีไม่น่าหยิบ30เลยสักกล่องได้มั้ยคะได้ครับโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดแบบพิเศษเราจะมี60บาท60บาทเหรอไหนล่ะกล่องไหนอ่ะไม่ได้เอาเอาถาดจากบ้านมาใส่เหรอคะ60โอ้โอเคเอาได้พอนะ30นะคุณผู้ชมทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยหลุมมันกลมนะคุณสกลเราก็ใช้ช้อนกวาดกลมๆมันออกมาอันนี้เป็นหัวใจมันจะกวาดออกเหรออ๋อของเราแคะค่อนข้างง่ายอะครับแคะง่ายด้วยเหรอเราแค่ใช้จิกขึ้นแล้วครับอ๋อถ้าจิกข้างๆขึ้นมาครับอ๋อถ้าเกิดมันยังเหลวก็จะได้ไหลลงไปครับถ้ามันสุกแล้วมันก็จะขึ้นเองครับอาจารย์อุ๊ยตายมันง่ายดายอย่างนี้เลยเหรออ๋อใช่จิกจิกเอาช้อนจิกจิกไม่ต้องขุดลงไปเลยถ้ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่ายังไม่สุกครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เท่ากับเป็นการระบายความร้อนแล้วทำให้เปลือกกรอบด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมเขามีเทคนิคของเขาแบบคนโบราณเขาเรียกว่าการดงดงอ๋อมันหุงข้าวเสร็จแล้วเอียงหม้อใช่ครับแต่พูดสมัยพูดคำว่าดงเขารู้เลยนะเราอายุเท่าไหร่ตายคำว่าดงนี่ภาษาเฉพาะของคนรุ่นเราเลยวัยรุ่นจริงจริงคุณผู้ชมคงไม่เข้าใจแล้วล่ะคำว่าดงข้าวเพราะว่าเลิกหุงข้าวเช็ดน้ำมานานมากนะอืมโอเคจวนแล้วนะอุ้ยจวนแล้วจวนแล้วจวนแล้วอุ้ยจวนขอโทษนะคะประเดี๋ยวลูกนี้หลุดเดี๋ยวขอกดลงไปก่อนเดี๋ยวตักเองค่ะคุณผู้ชมคะอุ้ยตายโบท็อกเดี๋ยวหมดแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะนี่ได้แล้ว1อันไข่เค็มอุ้ยตายมันออกจากหลุมง่ายง่ายสไตล์นี่คุณสกลฉันว่านะคุณให้เยอะๆแบบนี้มันก็สวยดีนะขาดทุนย่อยยับนะคงจะแพ้แพ้ตายแล้วคุณผู้ชมนี่ฝีมือจะยิ่งสักครับขนมครกข้าววังน่าตาน่ากินน่ากินมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสกลนะที่มาแนะนำ